ครั้งตอบอีกครั้งแจก 5,000 บาททุกสถานะแค่กดปุ่มนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดหรือไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นไปได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไปนะคะกรณีนี้นะคะก็อยากแนะนำว่าให้ท่านไปทำพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะก็จะหมดปัญหาและก็จะทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะนายลวรนกล่าวนะคะในขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกรส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำเกษตรกรและประกอบอาชีพอิสระด้วยสามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรก็สามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงคือคำว่ายื่นทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดก็สามารถขอรับสิทธิ์คืนได้อีกครั้งโดยใช้ปุ่มสีม่วงคำว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563นะคะทั้งนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 900,000 คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่ 5.4 ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ